มาปรึกษาในเรื่องของลายเซ็นครับกับคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามานะฮะบอกชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดรวมถึงเซ็นลายเซ็นที่คุณเนี่ยเซ็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมาให้อาจารย์ได้แนะนำกันครับต้องปรับเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างหรือเปล่าวันนี้นะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยเพราะมาเป็นภาษาอังกฤษเลย คุณปุ้ยสุดายงนะครับเกิดวันที่12มีนาคม2524ปีรกาครับผมอาจารย์ต้องบอกคุณปุ้ยแบบนี้ค่ะนะคะแน่นอนของคุณเกิดปีรกาเป็นปีที่ขยันขันแข็งนะคะที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เหมือนกับขยันผิดที่ไปนิดนึงนะคะทำอะไรก็ตามทำอย่างรวดเร็วคิดเร็วทำเร็วดังนั้นที่ผ่านมามันเลยพลาดไปเยอะแต่อาจารย์ต้องบอกปีนี้จะเป็นปีของคุณปีรกาปีนี้จะเป็นปีขยันแล้วได้ตังค์นะคะมกราคมพฤษภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาตั้งแต่1มิถุนาเป็นต้นไปอะไรก็จะดีขึ้นแต่ต้องขยันนะต้องขยันต้องขยันขยันแล้วได้ตังค์นะคะครับแต่ลายเซ็นของคุณมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะลายเซ็นของคุณตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไม่ตัวใหญ่ไม่เท่าไหร่เธอดูดีๆไปทับตัวอักษรทั้งหมดนะคะดังนั้นเท่ากับว่าตัวคุณเองเป็นคนเจ้าอารมณ์คนเซ็นแบบนี้โดยส่วนใหญ่เป็นคนทับทุกเรื่องราวทั้งหมดเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีปัญหาหงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะระยะหลังอาจารย์เชื่อว่าคุณอารมณ์แปรปรวนกับสิ่งต่างๆดังนั้นเนี่ยแนะนำแบบนี้ค่ะการเซ็นแบบนี้นะคะควรจะเอาตัวอักษรเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังตัวสองตัวแรกตอนขานแล้วเลข8ดีเลข8อาจารย์เชื่อว่าเลข8คุณต้องมีที่มานะคะหรือคุณอาจจะติดตามอาจารย์แต่อาจารย์คุณสุดายงเนี่ยเขาเนี่ยเป็น S U D A Y O N G มันเป็นภาษาอังกฤษเราเป็นคนไทยเนี่ยเราควรเซ็นเป็นภาษาไทยต้องถามว่าในกรณีถ้าเกิดเขาทำงานติดต่ออยู่กับชาวต่างชาติหรือธุรกิจบริษัทเขาเองเนี่ยมีต่างชาติเข้าไปเกี่ยวข้องควรจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดในกรณีไม่มีเลยไม่แนะนำค่ะควรจะเป็นภาษาไทยนะคะแต่เชื่อว่าการเซ็นแบบนี้เขาต้องมีที่มาเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วตัวสุดท้ายอย่างที่อาจารย์บอกขยับทุกอย่างนะคะมาไว้ท้ายหมดเลยแล้วเลข8ถือว่าดีแล้วก็มีจุดนะคะลองปรับตรงนี้อะไรจะดีขึ้นค่ะครับโอเคและเช่นเคยครับหลายคนถามเข้ามาแล้วก็ยังอยากได้อยู่อยากตอบเนี่ยยังมีคนถามมาเรื่อยๆเลยเหรอครับถามมาเรื่อยๆเลยครับผมจริงๆต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยที่ติดตามอาจารย์ก็จะรู้ว่าของอาจารย์มีความสามารถหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะอาจารย์ก็จะเป็นคนคัดสรรเรื่องเบอร์โทรศัพท์ต่างๆแล้วหลายคนนะคะก็จะรู้ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ๆนึงนะคะซึ่งต้องบอกเป็นแบรนด์ที่หลายคนก็รู้จักเช่นกันดังนั้นเนี่ยที่มาของซิมไม่สวยแต่รวยมากคือเป็นซิมที่ตัวเลขเนี่ยจะถูกคัดมาตามจำนวนวันเดือนปีเกิดนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สวยแต่รวยมากนั่นเองนะคะนั่นคือที่มาของซิมเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากใครที่อยากได้ใครที่อยากจะสั่งนะคะเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขลงมาข้างล่างนี่เดี๋ยวขึ้นหน้าจอปฏิบัติตามเงื่อนไขด่วนเลยได้เลยครับแล้วคุณจะรวยมากจากซิมไม่สวยนี่แหละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ